มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะเช็คสิทธิ์ประกันสังคมของตัวเองผ่านเว็บไซต์วิธีง่ายๆที่ผู้ประกันตนควรรู้หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะว่าเงินสมทบที่เราส่งไปในทุกๆเดือนนี้เราเคยทราบกันหรือไม่ว่าเรามีเงินสะสมไว้มากน้อยแค่ไหนแล้วหรือหากจะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพเราจะได้เงินจำนวนเท่าไหร่รวมทั้งเรามีสิทธิประกันสังคมอะไรบ้างวันนี้จะนำวิธีเช็คสิทธิประกันสังคมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์มาบอกต่อนะคะให้ผู้ประกันตนอย่างเราลองไปตรวจสอบข้อมูลกันได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมsso.go.th 2. คลิกเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนหรือว่าสมัครสมาชิกที่มุมบนขวา 3. ใส่รหัสผู้ใช้งานหรือว่ารหัสผ่านหากเคยสมัครสมาชิกไว้แล้วแต่หากยังไม่เคยสมัครสมาชิกให้เลือกสมัครสมาชิกค่ะ 4. จะปรากฏหน้านโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆจากนั้นก็คลิกฉันยอมรับข้อตกลงในการให้บริการแล้วกดถัดไปค่ะจะปรากฏหน้าต่าง 5. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่องแล้วกดถัดไปค่ะ 6.เข้าสู่หน้ายืนยันตัวตนให้เรากดขอรับรหัส OTP ซึ่งจะส่ง SMS มาให้ทางโทรศัพท์มือถือเมื่อได้รับรหัสแล้วให้มากรอกรหัสแล้วก็กดยืนยันระบบจะขึ้นข้อความการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์กรุณาล็อกอินเข้าระบบ 7. จากนั้นให้เรากลับไปที่หน้าต่างโฮมคลิกเลือกเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนและสมัครสมาชิกอีกครั้งค่ะแต่ว่าครั้งนี้ให้กรอกรหัสผู้ใช้งานก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านตามที่เราได้ตั้งไว้ค่ะเท่านี้ก็สามารถเข้าระบบได้แล้วนะคะ 8. หากต้องการเช็คสิทธิ์ของตัวเองให้ถูกต้องให้เลือกผู้ประกันตน 9.เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเจอข้อมูลส่วนตัวของเราและรายละเอียดสิทธิประโยชน์ด้านล่างค่ะเราสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆในแต่ละหัวข้อได้เลยนะคะว่าได้ใช้สิทธิ์ไปบ้างแล้วหรือยังโดยมีให้เลือกก็คือ 1. ข้อมูลการส่งเงินสมทบ 2. ยื่นแบบขอเปลี่ยนโรงพยาบาล 3. ประวัติการเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาล 4. การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน 5. การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพดูว่าเรามีเงินชราภาพอยู่เท่าไหร่ค่ะและหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือว่าโทรศัพท์สายด่วน1506ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ